อธิบดีราชทัณฑ์แจ้งไม่เคยอนุญาตให้เสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจการเมืองวันที่30สิงหาคม2567 18:01 นอธิบดีราชทัณฑ์แจ้งไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจส่วนแชทไลน์ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นไปได้ยังไงจากกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสหัวหน้าพักเสรีรวมไทยเปิดหลักฐานข้อความแอปพลิเคชันไลน์อ้างมีบุคคลนัดหมายพาเข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีระหว่างคุมขังรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเมื่อวันที่30สิงหาคม2567นายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์กล่าวว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมชี้แจงหากมีข้อกล่าวหาใดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใดเรียกตรวจสอบก็พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลนายทักษิณเข้าให้ข้อมูลกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยืนยันว่ากรมราชทัณฑ์ไม่เคยอนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมโดยรายชื่อผู้ที่เข้าเยี่ยมนายทักษิณมีแค่10รายชื่อซึ่งเป็นญาติและทนายความส่วนข้อความแชทไลน์เราก็ไม่สามารถไปบอกได้ว่าเป็นไปได้อย่างไรกรมราชทัณฑ์มีหน้าที่ดูแลผู้ป่วยและควบคุมให้เป็นตามระเบียบทั้งหมดและไม่เคยอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมเมื่อถามว่าหากมีบุคคลอื่นซึ่งบุคคลใน10รายชื่อพาเข้าเยี่ยมสามารถทำได้หรือไม่นายสหการกล่าวว่าต้องมีการขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ผู้คุมก่อนซึ่งจากรายงานไม่เคยมีการอนุญาตให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เข้าเยี่ยมทั้งนี้ช่วงนายทักษิณอยู่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจมีการจัดเจ้าหน้าที่ผลัดเวรยาม24ชั่วโมงก็ต้องดูว่าที่พลตำรวจเอกเสรีสุดเผยเพิ่มเติมคืออะไรแต่กรมราชทัณฑ์ยืนยันได้และพร้อมชี้แจงอ่านเสรีพิสุทธิ์ลั่นตัดสัมพันธ์51ปีแฉยับทักษิณเพื่อไทยไม่เห็นหัวต้องเข้าคุกให้หมด เห็นแล้วอึ้งใบหม่อนเปิดรูปล่าสุดหลังคลอดน้องคากิครบ1เดือนบันเทิงวันที่30สิงหาคม2567 16:03 นเห็นแล้วมีอึ้งใบหม่อนกิตติยาภรรยาแจ็คแฟนฉันเปิดรูปล่าสุดหลังคลอดน้องคากิครบ1เดือนคลอดปุ๊บสวยปั๊บหลายคนอยากรู้เคล็ดลับเป็นคุณแม่คนสวยอีกคนแล้วสำหรับใบหม่อนกิตติยาจิตภักดีภรรยาสุดที่รักของแจ็คแฟนฉันที่คลอดลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องคากิได้1เดือนแล้วนอกจากแฟนคลับจะชมความน่ารักของน้องคากิแล้วก็ต้องชื่นชมความสวยของคุณแม่ที่ตั้งแต่ตอนท้องก็ว่าสวยแล้วหลังท้องก็ยิ่งสวยคลอดปุ๊บสวยปั๊บโดยคุณแม่ใบหม่อนโพสต์รูปผ่าน IG Story @baimon.kj เผยภาพอวดหุ่นล่าสุดพร้อมระบุว่าดีใจมาก1เดือนอยู่บ้านเลี้ยงลูกนอนลงวบกลับมาไซส์เดิมแล้วตอนคลอดคิดว่ามีอีกคนเรียกว่าพอเห็นแล้วอยากจะรู้เคล็ดลับของแม่ใบหม่อนเลยทีเดียวว่ามีวิธีไหนทำให้หุ่นลดวัยขนาดนี้แถมไม่โทรมสวยไม่เปลี่ยนดูไม่ออกว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้วเปิดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งภูมิธรรมควบกลาโหมดันบิ๊กเล็กนั่งรัฐมนตรีช่วยพิชัยเสียบพาณิชย์การเมืองวันที่30สิงหาคม2567 15:34 นเปิดโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งภูมิธรรมควบกลาโหมดันบิ๊กเล็กนั่งรัฐมนตรีช่วยพิชัยแรงเสียบรมว.พาณิชย์3คนนอกกวนธรรมนัสคุมกระทรวงเกษตรศาสตร์วันที่30สิงหาคม2567รายงานข่าวแจ้งว่าหลังจากนางสาวแพทองธารชินวัตร
นายกรัฐมนตรีออกมายืนยันว่าโผรายชื่อคณะรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งนิ่งแล้วอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติและเมื่อตรวจสอบเสร็จจะเข้าสู่ขั้นตอนการนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมและรอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งลงมาก่อนนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณส่วนการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงกลางเดือนกยนี้สำหรับโผคณะรัฐมนตรีอิงหนึ่งมีดังนี้พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีขั้วปรมว.กลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดูแลด้านกฎหมายนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพิชัยชุนหวชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพรรคภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสุภมาศอิศรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายณพินทร์ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กลุ่มรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่านางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริลัทธิยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์นายอัคราพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์พรรคชาติไทยพัฒนานายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พรรคประชาชาติพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพรรคประชาธิปัตย์นายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายทหารคนสนิทนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายกรัฐมนตรีอิงชี้ปชป.เปลี่ยนไปแล้วจับมือเพื่อเสถียรภาพรัฐบาลยันเข้าใจเสื้อแดงดีนายกรัฐมนตรีอิงชี้คณะรัฐมนตรีนิ่งแล้วเหลือแค่สอบประวัติขอทำให้เร็วเพื่อแก้ปัญหาประเทศ